การโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในรอบแรกในวันนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับโดยผลออกมาคุณพิธาไม่ฝ่าด่านสว.ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะรวบรวมเสียงของส.ส.เนี่ยเกิน250เสียงหรือเกินครึ่งนึงเป็นเสียงข้างมากโดย8พรรคร่วมเนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่าจะต้องโหวตคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต่อไปแน่นอนครับว่าเราจะเห็นนะครับว่าสว.เนี่ยมีผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด13ท่านนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย34และจำนวนงดออกเสียงเนี่ยถึง159ท่านครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของการงดออกเสียงนะครับโดยสว.เนี่ยมีลาออกไป1ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสว.จะเหลือเพียง249เสียงครับในฝากฝั่งของทางสส.เนี่ยจะเห็นได้ว่าหายไปนะครับจำนวนหนึ่งเนื่องจากว่ามีในบางส่วนที่ไปทำหน้าที่ในส่วนของประธานสภาและรองประธานสภานะครับในส่วนของพรรคที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็มี148ท่านนะครับในส่วนของการงดออกเสียงอยู่ที่39ท่านครับรวมแล้วนะครับคุณพิธาเนี่ยสามารถรวมเสียงของ2สภาในการเห็นชอบก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพียง323เสียงครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยถึง182เสียงแล้วก็งดออกเสียง198เสียงหลังจากนี้ต้องไปดูนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ทางพรรคก้าวไกลออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยว่าจะมีสว.เนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวเนี่ยที่จะสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มั่นใจว่าการโหวตเนี่ยเพียงครั้งเดียวจะผ่านนะครับด่านของสว.ไปได้ก็ต้องไปกลับไปคุยใหม่แล้วนะครับว่าทำไมถึงเกิดมาเป็นตัวเลขแบบนี้ซึ่งจากการประเมินนะแรกๆเลยเนี่ยมีถึง20ท่านครับแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือโหวตให้จริงๆเพียงแค่13ท่านเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปดูนะครับว่าวันที่19เนี่ยทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วม8พรรคเนี่ยจะสามารถไปปิดดิวสว.มาเพิ่มเติมจนกระทั่งเสียงเนี่ยทะลุ375เสียงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องมานั่งติดตามครับ